แล้วก็ตั้งปั๊มอีกปั๊มหนึ่งผ่านระบบท่อที่การประปาส่วนภูมิภาควางไว้เส้นผ่านศูนย์กลาง600มิลลิเมตรนะครับมันก็จะไหลไปลงทางจุดน้ำมุกเฉลยของเรานะครับระยะทางนี้6กิโลเมตรรวมระยะทางทั้งหมดแล้ว12กิโลเมตรด้วยกันครับซึ่งขณะนี้เราได้ดำเนินการสูบน้ำแล้วน้ำไหลเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้แต่ว่าปัญหาที่มันเกิดคือระยะตรงระหว่างเนี้ยจะมีผู้ที่ใช้น้ำหรือข้ามทางนะครับก็มาใช้น้ำแล้วก็สภาพเป็นดินที่มันนะครับครับก่อนเราก็จะตัดขบวนมาจะไปครับท่านเลยนะคะสภาพอากาศที่แห้งแล้งนะคะไทยแล้งที่มาให้จะทำพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการนับพร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและนี่ถือว่าเป็นการเปิดงานปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรกล4 3 21ก่อนสนับสนุนนะคะจากภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคเอกชนค่ะสุดโต้งแล้วก็ประชาชนค่ะมีการสุดเด่นนะคะจะเป็นการก็พวกบริโภคที่เรื่องวันนี้ต้องยอมรับว่ามันวิกฤตจริงๆครับตอนนี้เนี่ยเราก็วางแผนในการผันน้ำจากเมืองกินนะครับเข้ามาสู่พื้นเสน่ห์ตรงนี้นะเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ขุนเทียนไปพร้อมกันด้วยครับซึ่งผมคิดว่าถ้าผมพูดถูกคาดการณ์ไม่พลาดนะครับภายในอาทิตย์นี้เนี่ยก็น่าจะมีฝนตกมาเรามีน้ำต้นทุนของเราเป็นล้านลิตรล้านลูกบาศก์เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราบริหารจัดการให้ดีตรงนี้เนี่ยคิดว่า
รายังพอแก้ปัญหาในส่วนของการควบคุมในแรงนี้ได้นะครับเป็นแรงหน้าแต่ถ้าสมมติว่าวิกฤตจริงๆนะครับคิดว่าในส่วนของการดำเนินการก็ต้องไปดูส่วนของการวางแผนระยะยาวนะที่จะต้องเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำอาจจะต้องมีการขุดลอกในส่วนของห้วยหรือว่าแก้มลิงหรืออ่างดื่มเนี่ยครับที่ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดำเนินการน่าจะได้ก็ประมาณปีหน้าครับก็ได้มาเจอปัญหาจริงๆครับคิดว่าการที่เราได้มารู้ปัญหาเนี่ยดีกว่าดูรูปภาพถ่ายนะแล้วก็ได้มารับฟังจากที่ปัญหาเจ้าของพื้นที่จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าไม่ว่าจะเป็นท่านสสในพื้นที่และท่านส่วนราชการและท่านพี่น้องประชาชนผมคิดว่าการแก้ปัญหามันตกจุดมากกว่า